มาคมสุนัขนักบำบัดจัดงาน First in Thailand Therapy Dog Thailand Team Debut พบกับตัวทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยรุ่นที่1ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Certified Therapy Dog Thailand ซึ่งออฟไฟเป็นผู้ริเริ่มโครงการและพัฒนาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2563เพื่อฝึกฝนเจ้าของสุนัขและสุนัขที่มีศักยภาพให้เป็นทีมสุนัขนักบำบัดมาตรฐานระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตามแนวทางของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยหวังว่างานในครั้งนี้จะสร้างการรับรู้ให้สังคมในวงกว้างถึงความพร้อมของทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยในการต่อยอดความรู้ไปสู่การลงมือปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความรักและความสุขให้แก่สังคมไทยสำหรับผู้เข้ารับการอบรมจะมี2รุ่นได้แก่รุ่นเยาวชนอายุ 14-18 ปีและรุ่นผู้ใหญ่อายุ 18-65 ปีโดยเจ้าของจะต้องอยู่อาศัยร่วมกันกับสุนัขตัวที่จะนำมาฝึกไม่น้อยกว่า1ปีและมีเวลาที่จะเข้าเรียนให้ครบตามเวลาที่กำหนด30ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรดังกล่าวจะฝึกทั้งเจ้าของสุนัขและสุนัขทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับองค์กรใดที่สนใจทำงานหรือรับบริการในด้านต่างๆจากโครงการสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร062 707 7999